หนุ่มพะเยาเขาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวขาโหดเสิร์ฟด้วยชามยักษ์เลยนะคะพร้อมกับหมูตุ๋นทั้งขาราคา349บาทวันหนึ่งขายแค่10ชามใครกินต้องจองก่อนล่วงหน้านี่เลยขาโหดพะเยาว่าอย่างนี้ตั้งแต่10โมงเช้านะคะเป็นต้นไปผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่นี่เลยค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวขาโหดอยู่ที่เลขที่64ทับ6ถนนราชคฤห์ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้เปิดมาได้ประมาณ2ปีลูกค้ามากินอย่างต่อเนื่องไม่เว้นแต่ละวันไส้หมูก็มีด้วยเห็นไหมคะมีรายการอาหารก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยจั๊บข้าวขาหมูราคาชามละ40ถึง60บาทแต่เมนูสุดที่ต้องนี่เลยดูสินะไม่ใช่ชามแล้วมั่งนะคะใหญ่เบ้อเร่อเลยค่ะก็คือก๋วยเตี๋ยวขาโหดนี่แหละค่ะตรงกับชื่อร้านเลยเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ขนาดที่ว่ากินกันทีต้องกิน 4-5 คนราคาชามละ345บาทนะคะก๋วยเตี๋ยวขาโหดส่วนประกอบก็คือมีขาหมูที่เขาคัดเลือกขาหมูสดๆทุกวันนำมาตุ๋นจนเปื่อยนุ่มไส้อ่อนก็ตุ๋นนะคะแล้วก็จนได้รสชาติที่หอมอร่อยไม่มีกลิ่นแล้วก็น้ำซุปขาโหดที่มีรสชาติกลมกล่อมหอมเครื่องเทศทำเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวขาหมูที่ขึ้นชื่อของพะเยาใครแวะมาพะเยาต้องมาชิมแต่ย้ำว่าวันนึงเขาทำ10ชามค่ะต้องจองก่อนล่วงหน้านายสุกฤตรัตนสุกลอายุ25ปีเจ้าของร้านบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวขาโหดเปิดมาได้ราว2ปีขาย2คนกันกับแฟนที่มาของชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวขาโหดก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองขายไส้ย่างเด็กๆเห็นไส้ย่างยาวๆก็เลยบอกว่าโอ้โหไส้ย่างแบบนี้ยาวโหดจังเขาว่าอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นพอมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีเมนูเด็ดประจำร้านก็คือก๋วยเตี๋ยวขาหมูก็เลยตั้งชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวขาโหดซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แหละค่ะก๋วยเตี๋ยวขาโหดเป็นก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ขนาดชามกว้างประมาณ30เซนติเมตรฟุตหนึ่งนะคะลึก10เซนติเมตรเป็นก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่มากประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่ที่สำคัญมีขาหมูตุ๋นทั้งขาตุ๋นจนเปื่อยไส้อ่อนตุ๋นไข่ต้มน้ำซุปรสเด็ดใครมากินแล้วต้องกลับมากินอีกนะคะถ้าอย่างนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะถ้ากินก๋วยเตี๋ยวขาหมูขาชามนี้นะคะ349บาทเขาแถมน้ำอารมณ์ขวดใหญ่ให้อีก1ขวดกินกันได้ 4-5 คนบางคนมาคนเดียวกินคนเดียวกินจนหมดชามก็มีวันนึงขายขาหมูแค่10ขาแล้วก็ขายก็คือขาละชามเนี่ยแหละค่ะก็เพราะฉะนั้นก็คือขาย10ชามนะคะเพราะฉะนั้นต้องมาเร็วหน่อยหรือไม่ก็สั่งจองถึงจะได้กินค่ะนะคะเปิดเวลาแค่10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงขายหมดเกลี้ยงค่ะ